มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนุ่มกดน้ำจากตู้หยอดเหรียญทิ้งไว้1วันเจอสิ่งแปลกปลอมลอยเกลื่อนคนแห่ตอบคืออะไรกินได้ไหมสำหรับชาวหอพักบางคนที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนแบบสุดๆก็มักจะไม่ซื้อน้ำขวดนะคะแต่ว่าจะซื้อน้ำจากตู้หยอดเหรียญมากกว่าค่ะเพราะว่าราคาถูกเพียงแค่ลิตรละบาทเท่านั้นและอาจจะคุณภาพดีกว่าน้ำประปาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าชะล่าใจไปนะคะเพราะว่าล่าสุดได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้ไปกดน้ำที่ตู้หยอดเหรียญและสังเกตเห็นสิ่งแปลกปลอมหลังจากที่ตั้งน้ำเอาไว้เพียงแค่วันเดียวเท่านั้นโดยเรื่องราวเริ่มต้นจากมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้มาถามในกลุ่มนี่คือตัวอะไรหลังจากที่ตัวเขาเองไปกดน้ำจากตู้กดน้ำหยอดเหรียญหน้าหอพักนะคะแล้วก็ได้ทิ้งน้ำไว้ที่ห้อง1วันเต็มพอกำลังจะดื่มกลับพบสิ่งแปลกปลอมคล้ายกับละอองลอยเต็มขวดเลยค่ะจึงอยากจะรู้ว่ามันคือตัวอะไรกันแน่และอันตรายหรือไม่จึงได้มาสอบถามกับทางกลุ่มจากนั้นได้มีเพื่อนสมาชิกเข้ามาบอกว่าสิ่งที่เห็นคือเนื้อของไส้กรองที่ยุ่ยออกมาอันเนื่องมาจากไส้กรองน้ำตามตู้กรองนั้นเป็นไส้กรองพีพีราคาถูกขนาด10หรือ20นิ้วความละเอียด1ไมครอนมีลักษณะเป็นใยสีขาวที่ทำจากโพลีโพพิลีนพันรอบแกนกระดาษอัดแน่นจนเป็นเนื้อเดียวซึ่งจะทำหน้าที่กรองสิ่งแขวนที่ลอยอยู่ในน้ำหากน้ำไหลผ่านหากว่าไส้กรองหมดอายุหรือว่าอุดตันเนื้อกระดาษจะลอยเป็นชิ้นสีขาวๆออกมาเช่นนี้ในขณะเดียวกันบางคนบอกว่าสิ่งที่เห็นคือเกล็ดแคลเซียมกินได้ไม่อันตรายถึงแก่ชีวิตแน่นอนแต่ระยะยาวอาจไม่ดีซึ่งไม่ว่าจะเป็นอะไรหากอยากจะดื่มน้ำก็ดื่มน้ำแบบสะอาดไม่ควรมีสิ่งเสื้อปนใดๆค่ะนอกจากนี้นะคะมีหลายคนให้เลี่ยงเครื่องตู้กดน้ำสาธารณะเพราะว่าเจ้าของเครื่องมักจะไม่ค่อยทำความสะอาดเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคหรือมีสัตว์ตกลงไปแต่ถ้าหากใครเลี่ยงไม่ได้แนะนำว่าตอนที่หยอดให้กรองน้ำใส่ขวดแรกแล้วก็เขย่าดูก่อนหากเขย่าแล้วฟองหายไปแสดงว่าน้ำสะอาดแต่ถ้าฟองไม่หายเห็นเม็ดสีขาวๆเต็มไปหมดแสดงว่าเป็นสิ่งที่ปนเปื้อนในน้ำแนะนำว่าไม่ควรจะกดต่อขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ